ะจำชื่อได้ครบทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเรียนกันเลยพร้อมแล้วหรือยังพร้อมไหมคะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดนะคะฉะนั้นมาเข้าเรื่องเรียนของเราดีกว่านะคะไปดูที่สไลด์เลยค่ะข้อมูลหมายถึงอะไรมีใครให้คำจำกัดความของข้อมูลได้บ้างไหมจดด้วยจดด้วยข้อมูลหมายถึงอะไรรู้จักข้อมูลไหมรู้จักไหมคะข้อมูลมีความสำคัญไหมในการเรียนคอมพิวเตอร์มีไม่ว่าจะเป็นในวิชาใดๆก็ตามนะคะข้อมูลนั้นมีความสำคัญนะคะแล้วข้อมูลคืออะไรทราบไหมคะพันธ์ไทยพันธ์ไทยมีข้อมูลอะไรอยู่กับตัวเองบ้างจำไม่ได้เลยรุ่งอรุณมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างคะจริงๆนักเรียนมีแต่นักเรียนไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะนักเรียนไม่รู้ว่าข้อมูลคืออะไรหรือรู้แล้วก็ไม่กล้าพูดชื่อเราก็คือข้อมูลของตัวเราชื่อคุณพ่อคุณแม่เบอร์โทรศัพท์อายุน้ำหนักส่วนสูงที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวของเราใช่ไหมคะข้อมูลนะคะครูก็ให้คำจำกัดความสั้นๆไว้ว่ามันก็คือสิ่งต่างๆนะคะที่ว่าอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จหรือเรื่องไม่จริงก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นกับคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ต่างๆนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราถือเป็นข้อมูลเพื่อนบอกชื่อเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นข้อมูลของห้องป.4/1เห็นไหมคะมีชื่อเพื่อนมีนามสกุลเพื่อนถ้าอยากจะแยกแยะต่อไปนักเรียนก็ต้องไปนั่งแยกแยะว่ามีผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายกี่คนทีนี้ถ้าพูดถึงตัวเราเรามีข้อมูลอะไรบ้างชื่อใช่ไหมคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเป็นข้อมูลของตัวเราชื่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมมีใครมีข้อมูลนอกเหนือจากนี้อีกไหมเบอร์โทรศัพท์บางคนจำได้แล้วเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่บางคนพอถามปุ๊บมีเบอร์ผู้ปกครองไหมไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้แล้วนะคะอยู่ถึงป.4แล้วตอนนี้นักเรียนต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้บ้างนะคะบ้านอยู่ที่ไหนมีใครไม่รู้จักบ้านตัวเองบ้างมีไหมคะเวลาตกรถประจำไม่มารับพอครูถามบ้านอยู่ไหนไม่รู้มีไหมเดี๋ยวต้องลองสุ่มเอาชื่อที่นึกได้นะยานิสาอยู่ไหนคะยานิสาบ้านอยู่ไหนคะอย่าบอกนะบ้านอยู่หุยหินตีตายเลยบ้านอยู่ไหนคะอยู่แถวไหนแถววัดอะไรคะลูกหุยหินมีวัดเยอะแยะวัดอิติสุขโตไหมคะก็คือพื้นที่แคบลงมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรคะรู้
ถ้าทีนี้คุณครูให้นักเรียนเนี่ยนั่งเป็นคู่ใช่ไหมคะหันไปมองคู่ตัวเองเอาลองหันไปมองคู่ตัวเองก่อนค่ะมองคู่มองดิมองสิไม่เคยเห็นเลยมองให้เวลามองนะคะเก็บเกี่ยวข้อมูลมาให้ครบเอาเร็วให้เวลา30วินาทีมองดูคู่ของเรานะคะเดี๋ยวจะสุ่มอ้าวพอหรือยังยังพอยังคะพอแล้วพอแล้วเอาคู่นี้ดีกว่ามองกันไปแล้วก็ยิ้มกันไปอันนี้ชื่อการติการนะคะการติการกับใครเอ่ยกับอนุพันธ์ถามอนุพันธ์ก่อนข้อมูลที่เรามองเห็นการติการนี่เป็นยังไงบ้างคะมองเข้าไปแล้วมีอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเห็นข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างเห็นเขามีอะไรบ้างคะหนูมองเห็นไหมลูกเห็นอย่าพยักหน้าค่ะตอบค่ะเพื่อนปลายทางไม่ได้ยินนะคะเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรบอกมาเลยนักเรียนเคยดูรายการโทรทัศน์หนึ่งรายการไหมที่เขาจะให้เด็กตัวน้อยๆเนี่ยเข้าไปในห้องหนึ่งห้องไม่ต้องบอกชื่อลูกเข้าไปแล้วน้องก็จะออกมาพูดเลยว่ามีอะไรอะไรเยอะแยะไหนลองพูดสิการติการมีอะไรมั่งมีอะไรมั้งคะถ้าจะไม่รอดแล้วมั้งเนี่ยเอาไปหาการติการดีกว่าการติการเห็นอนุพันธ์มีอะไรมั้งคะมีชื่อพ่อแม่เขาเหรอมีอะไรนะมีชื่อมีชื่อมีนามสกุลมีนามสกุลมีชื่อเล่นอ่ะมีชื่อเล่นมองปุ๊บรู้เลยนะคะแล้วมองเห็นอะไรอีกลูกไหนชื่อเล่นเขาไปแปะไว้ตรงไหนอะคะหนูเห็นอะไรบ้างนี่นี่อะไรคะผมผมหูตาจมูกจมูกตาปากคือนักเรียนมองเห็นเนี่ยตอนเนี้ยใครมองอ่ะตอนนี้ให้มองอีกรอบหนึ่งมองใครมองคู่ตัวเองแล้วไม่เห็นผมเพื่อนบ้างมีไหมมีผมไหมเพื่อนมีผมไหมมีมีตาไหมมีปากไหมมีหูไหมคู่ใครมีหูข้างเดียวมีไหมคะเอาลองจับดูซิมีหูข้างเดียวเปล่าไม่มีใครมีจมูกเพื่อนไม่ใช่ตัวเองลูกไม่ใช่จับของตัวเองเห็นไหมแล้วรู้ไหมเพื่อนมีฟันกี่ซี่ผมไม่ต้องอ้าบางคนไม่ยอมแปรงฟันกินเสร็จแล้วไม่ยอมแปรงฟันเห็นไหมคะข้อมูลคือสิ่งที่เรามองเห็นจากภายนอกใช่ไหมใครเห็นตับไตไส้พุงเพื่อนบ้างไม่เห็นเห็นแค่ที่อยู่ภายนอกเห็นเสื้อผ้าเพื่อนสวมใส่เสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมคะพวกนี้คือข้อมูลอ้าวทีนี้ให้นักเรียนนะคะบอกข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์บ้างเอาไม่ดูข้อมูลเพื่อนแล้วทีนี้กลับมาดูที่สไลด์นะคะข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์คือครูจะให้สัตว์มา1ชนิดแล้วให้นักเรียนบอกว่าข้อมูลของมันมีอะไรบ้างนี่คืออะไรคะนี่คือตัวมีใครไม่รู้จักบ้างไม่ยกมือแสดงว่ารู้จักทุกคนไหนร้องเพลงช้างให้ฟังหน่อยใครไม่อาปากเก่งนะคะเก่งร้องเพลงช้างเป็นด้วยอ่ะให้เวลา30วินาทีอีกเช่นกันนึกถึงช้างไม่ต้องไปนึกถึงช้างตัวนี้นะคะนึกถึงช้างที่เคยเห็นข้อมูลช้างที่เราเคยเห็นนะคะมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเดินไปหาผู้โชคดีนะคะทางนี้เดินไปแล้วเดี๋ยวไปทางอื่นบ้าง
เอานี้ดีกว่าส่งตรงมาจากอเมริการู้จักช้างไหมครับช้างเหรอช้างอีเลฟเฟนรู้จักไหมพูดเลยครับพูดเลยค่ะช้างมีลักษณะยังไงคะผมเคยเห็นช้างมีกี่ขาสี่ขาสี่ขาพอแล้วไม่ถามเยอะไปถามคนอื่นต่อเอาคนที่ถามไปแล้วหนูดีกว่านะคะชื่อทานีค่ะทานารีใช่ไหมคะค่ะเพื่อนบอกช้างมีสี่ขาแล้วมีอะไรอีกคะมีงวงอยู่มีงวงแล้วก็มีงาค่ะมีงาหยุดแล้วสองอย่างแล้วยังถามก่อนงวงงวงคืออะไรคะงวงก็คือจมูกของช้างอะค่ะก็คือจมูกของช้างนะคะเก่งมากใครมีงวงมั่งมีไหมในห้องนี้ใครมีงวงไม่มีงวงคือจมูกของช้างแล้วอะไรอีกมีหางแล้วก็มีหางแล้วก็หยุดไว้ก่อนเพื่อนบอกว่าช้างมีสี่ขามีงวงมีงามีหางมีหูมีหูหูช้างเป็นไงคะมันจะใหญ่อะใหญ่อัฐวุฒมีตาครับมีตาช้างมีตากี่สองตาครับมีตาสองตาหรือตาหนึ่งคู่ก็มีเหมือนกับก่อนช้างกินอะไรเป็นอาหารอ้อยอ้อยแล้วอะไรอีกกล้วยแล้วอะไรอีกผลไม้ผลไม้ช้างกินคนไหมไม่กินไม่รู้เหมือนกันอันนี้ตอบไม่ได้ถ้าทำให้ช้างโมโหช้างอาจจะเหยียบเราตายแล้วก็ค่อยกินเราที่หลังก็ได้ใช่ไหมใครเคยทำให้ช้างโมโหบ้างเคยไหมไม่เคยนะคะช้างเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่นะคะต่อไปข้อมูลเกี่ยวกับพืชบ้างเกี่ยวกับพืชนี่อะไรอะไรนะดอกทานตะวันลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับดอกทานตะวันเป็นยังไงคะมีดอกถูกต้องมีก้านมีใบไม่เห็นบอกสักทีว่าดอกสีอะไรดอกสีเหลืองนะคะมีใบสีเขียวแล้วไงอีกอ่ะมีเกสรในหัวหินมีไหมในหัวหินมีทุ่งมีไหมคะที่ไหนวัดห้วยมงคลเมื่อก่อนทุ่งทานตะวันเราต้องไปดูกันไกลถึงที่ลพบุรีใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วเราสามารถดูได้ที่หัวหินนะคะอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในหัวหินอยู่ที่ไหนห้วยมงคลวัดห้วยมงคลนะคะเป็นสถานที่เที่ยวท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะที่วัดห้วยมงคลนะคะต่อไปประโยชน์จากการ